ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกับเมนูแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดจะมีขั้นตอนต่อไปอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับขนมอบออกมาเสร็จแล้วทิ้งไว้จนเย็นถึงเอามาหั่นนะคะไม่สามารถหั่นตอนร้อนๆได้ขนมปังจียุ่ยจากนั้นเราก็กะขนาดของเราแซนด์วิชของเราชิ้นประมาณนี้เนาะเท็ดดี้เนาะอ่ะครับถ้าเราไม่มีแบบว่ามีดใบเลื่อยแบบนี้นะครับมีดเลื่อยขนมปังธรรมดาอันเดียวก็ได้แต่ว่าต้องค่อยๆกะขนาดดีๆเพราะว่ามันอาจจะเบี้ยวได้แต่อันนี้คือมันจะมาเท่าๆกันจากนั้นเนี่ยนะคะด้วยความที่วันนี้เนี่ยเราทำขนมปังมา3ชิ้นแล้วเราอยากให้คุณผู้ชมได้ของที่สวยที่สุดเราก็จะไม่เลือกที่จะคว่ำแบบนี้ลงแต่เราก็เลือกที่จะเก็บอันนี้ไว้กินอบเป็นขนมปังกรอบเป็นคุณตองเลยโรยน้ำตาลเอาใช่นี่ก็จะได้2ชั้นแล้วนะใช่ครับแต่เราจะทำเค้กทรงสูงเพราะทำ3ชั้นเดี๋ยวเราจะหั่นอีกก้อนหนึ่งอันนี้เราเก็บไว้ทำขุดตองได้แล้วเราก็จะเอาชิ้นสวยๆของเราตัวนี้ไง okay. ตามสเต็ปของผมนะแซนด์วิชเนี่ยผมอยากให้ทุกชิ้นเนี่ยแบบมีเนยอ่ะมันจะได้มีความหอมหอมมันๆเค็มๆหน่อยอันนี้ไม่เพื่อสุขภาพนะคุณไม่ใส่ก็ได้เกรงว่าจะไม่ทันแล้วนะครับคุณเท็ดดี้แต่มันอร่อยขึ้นจริงๆอันนี้ต้องพูดนะฮะจากนั้นนะครับนี่อันนี้คือผมเรียกสั้นๆว่าเป็นครีมชีสอะโวคาโดแล้วกันดูสิกัดทุกคำเนี่ยนะฮะก็จะเจอแบบสมุนไพรด้วยเจอแบบเผ็ดๆหน่อยจากนั้นชั้นต่อไปครับผมวางลงไปแบบนี้ก็จะทานเลยอันนี้สดนะครับชั้นนี้เนี่ยเราอยากเพิ่มความอร่อยความรสชาติที่แบบมันๆ นะแล้วก็มีเนื้อสัตว์หน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นมายองเนสนะครับกับทูน่านี่โอเคปลาทูน่านะครับอันนี้เยอะหน่อยได้ใช่ไหมตามศรัทธาเหมือนโจทย์คุณไม่ใช่อะโวคาโดอ่ะโจทย์คือทูน่าก็ใช่แต่กลายเป็นคุณมีโปรตีนแค่นี้เองนะน้อยมากเลยโปรตีนที่สำคัญเนี่ยมาจากสิ่งนี้ครับนี่ครับวันนี้นะครับผมเลือกใช้ไข่ไก่เคจฟรีนะฮะจากแม่ไก่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระตรา KCF ครับอันนี้คือไข่เขาคุณภาพนะฮะจากนั้นเราก็เอามาต้มวันนี้คือเราเอาต้มแบบเป็นต้มสุกแบบนี้เลยไม่เป็นยางมะตูมเพราะว่าแบบเสิร์ฟแบบแซนด์วิชนะ okay. จะได้แบบเสิร์ฟเย็นก็ได้เสิร์ฟร้อนก็อร่อยต้มสุกแล้วก็ปอกเปลือกนะฮะสไลด์หั่นเป็นแบบแผ่นๆแบบนี้มีเทคนิคไหมฮะในการที่แบบว่าจะให้ได้แผ่นๆแบบนี้ใช้เครื่องสไลด์เลยเครื่องทำเฮ้ยจริงคุณไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอไม่มีอย่างง่ายๆเลยพอดีโอเคคือถ้าเครื่องสไลด์เนี่ยก็คือจะได้แบบนี้สวยงามแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็เป็นเอ็นหรือว่าได้นะครับถ้ามีก็อาจจะมีเบี้ยวบ้างนะฮะตามพรสวรรค์และการฝึกฝนก่อนที่จะปิดชั้นที่3นะฮะชั้นนี้เราจะทาด้านในด้วยเพราะว่าบอสกลัวว่าเดี๋ยวจะปิดเสร็จแล้วเขาจะไม่ติดกันความจริงอะค่ะมันต้องมีผักเนาะเราก็ตกลงกันตอนแรกว่าคุณจะใส่ก็ได้คุณจะใส่ผักใบเขียวผักคอสผักอะไรคุณใส่ได้แต่ไม่ฮะแต่มันอยู่ไหนล่ะครับอ๋อเฮ้ยนี่ถ้าเป็นงูนี่คงฉกตายไปเลยล่ะครับคุณเท็ดดี้เมื่อกี้มันไม่มีจริงนะมันมาแต่ต้นเมื่อกี้มันไม่มีจริงอ่ะใส่ป่ะล่ะใส่ป่ะล่ะไม่เอาละหนึ่งเข็มไหมบอสผมว่ามันจะไปหนักชั้นนั้นเกินไปอะนะหรือชั้นล่างขึ้นมาไหมแล้วใส่เพิ่มพอแล้วอ๋อโอเคอันนี้คือครีมชีสนะฮะพักไว้จนนิ่มๆแบบนี้อ่อนตัวแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะใส่ครีมชีสกับมายองเนสผสมกันใช่ไหมครับแล้วเราก็จะตีเขาจนกระทั่งส่วนผสมของเขาเนี่ยเบาโอเคเอาเลยนะฮะได้เลยค่ะเอาคุณทำสิครับได้ครับบอสนี่ผมไม่ต้องออกแรงแล้วเนี่ยผมออกทั้งแนวคิดไอเดียทุกอย่างแล้วมาโอเคตีฟูเสร็จแล้วเราจะเอาส่วนที่เราตีฟูมาแต่งหน้าข้างบนให้เหมือนเป็นแบบเค้กโฮมเมดหน่อยๆใช่ไหมก็จะมีแบบนี้ปาดง่ายๆพอเพราะว่าเรากินเองใช่เราจะไม่ได้ปาดเขาเยอะหรอกค่ะแค่ต้องการให้เขามีแบบหน้าข้างบนแล้วเดี๋ยวจะแต่งหน้าด้วยผักเผือกต่างๆของเราเยอะมากก็อาจจะเข้มข้นเกินนะฮะอาจจะเลี่ยนเกินโอเคครับและอย่างที่บอกนะฮะเมื่อกี้ตอนที่เราทำตัวอะโวคาโดครีมชีสเนี่ยเรายังมีอีกเยอะเลยนะฮะเราจะเอาใส่ถุงบีบนะครับเพื่อที่จะได้บีบตกแต่งข้างบนนะครับโอเคหนึ่งสองสามสี่คุณจะได้8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8คุณไม่เชื่อบอสด้วยแล้วแต่งตรงไหนต่ออีกอ่ะคุณอ่ะนะครับวันนี้นะครับเรามีผักคุณภาพนะครับอย่างเช่น
radish นะฮะกับแตงกวาจากนั้นก็ตกแต่งแซนด์วิชเค้กให้สวยงามตามใจชอบได้เลยครับแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดเสร็จแล้วครับขนมปังงาดำที่มีความหอมและเนื้อแป้งที่นุ่มหนึบมีไขมันชั้นดีจากครีมชีสอะโวคาโดที่แทรกระหว่างชั้นและมีไข่ต้มกับปลาทูน่าที่เหมาะแก่การสร้างกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีเป็นเมนูเพื่อสุขภาพของคนรักสุขภาพจริงๆเชียวความใหญ่อ่ะจริงใจจังเนื้อขนมปังอร่อยเหนียวนุ่มนะเหนียวนุ่มเหนียวใช่อร่อยเลยอ่ะเราก็ได้เคี้ยวงาดำแบบกรึบๆๆๆใช่มีกลิ่นหอมๆนิดๆวันนี้เรามีเมนูแกงเทโพลูกชิ้นหมูกากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมเติมกะทิผัดจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่ลูกชิ้นหมูปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บใส่ใบมะกรูดฉีกและผักบุ้งหั่นท่อนยาวเคี่ยวจนกระทั่งผักนุ่มใส่ผลมะกรูดผ่าซี่แกะเม็ดออกแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูพาสต้าผัดไส้กรอกอีสานอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันพืชและเส้นสปาเกตตี้ต้มจนสิ้นสุกแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำเตรียมไว้ไส้กรอกอีสานตราวาสนาไส้กรอกหมูสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นแกะเชือกที่มัดปมไส้กรอกอีสานราวาสนาออกและหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำไส้กรอกอีสานราวาสนาลงจี่ในกระทะพอสุกเหลืองใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแห้งสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำบดหยาบตามด้วยเส้นสปาเกตตี้ที่ต้มไว้ใบโหระพาผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเสิร์ฟแต่งด้วยโหระพาทอดกรอบโรยหน้าด้วยเกรทเตสพาร์เมซานชีสพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพาสต้าผัดไส้กรอกอีสานรับรองเลยว่าอร่อยถึงเครื่องอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ